สิ่งที่หลวงพ่อจะอธิบายต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ญาติโยมจะต้องเข้าใจว่าถ้าเราไปมัวใช้เวลาและชีวิตอยู่กับเกมอยู่กับโลกภายนอกใช้เวลาอยู่กับการสื่อสารกับคนอื่นเรื่องอื่นอยากรู้เรื่องคนอื่นไปหมดเลยเรื่องอื่นคุยได้หมดคนอื่นรู้หมดแต่เรื่องตัวเองไม่รู้ไม่รู้จักตัวเองใครจับคู่กับใครใครเตียงหักใครมือที่สามรู้หมดแต่ตัวเองไม่รู้จักตัวเองญาติโยมลองสังเกตเด็กปัจจุบันดาราคนไหนร้องเพลงอะไรเล่นละครเรื่องอะไรตอบได้หมดแต่ที่ไปเรียนหนังสือหนังหาเนี่ยไม่เคยจำไม่เคยจดไม่เคยจำเอาแต่เรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ตนอย่างแท้จริงเพราะตรงนี้มันพลาดไปญาติโยมเราเสียเวลาสมองเสียเซลล์สมองเสื่อมนะแต่ที่มันเสียโอกาสมากก็คือการที่จะมาเรียนรู้สัจธรรมหรือความจริงว่าเอ้ยชีวิตจริงๆคืออะไรไอ้ตัวเราจริงๆรูปเวทนาสังสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันธ์ห้าคืออะไรไม่รู้ถ้าเรามัวแต่รู้เรื่องคนอื่นมันก็ดูเหมือนสนุกอะญาติโยมมันก็มีเหมือนมีเรื่องพูดไปเรื่อยพูดไปแต่เวลาและโอกาส ที่เสียไปตรงนี้มันน่าเสียดายมันไม่มีมาอีกแล้วดังนั้นหลวงพ่อเข้าใจจึงไม่ถือเครื่องมือสื่อสารไว้ในมือแล้วหลวงพ่อสื่อสารกับอะไรหลวงพ่อก็สื่อสารกับสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละนี่แหละเอาของจริงดีกว่าตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วก็นี่คือหลักที่พุทธองค์ท่านสอนเราแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติมีสติรู้เท่าทันภาวะสภาวะธรรมในปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำญาติโยมจะต้องทำให้มากยิ่งถ้าเราไปทำเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคและกลายเป็นปัจจัยที่เราจะต้องมาจัดการกับมันเรื่องในคนอื่นที่เราไปรับรู้ไปปรุงแต่งแล้วมาจดจำเห็นไหมมันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจดจำก็อยู่ในสัญญาจำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นได้มันก็เป็นปัจจัยแห่งความฟุ้งซ่านไปปรุงแต่งไปคิดไปบางเรื่องไม่ได้เห็นเลยนะบางเรื่องไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นแต่รู้เอามาปรุงเอามาแต่งเอามาตัดสินอีกนะว่าเออมันคงเป็นอย่างนู้นคงเป็นอย่างนี้คงเป็นอย่างนั้นห้ามใจไม่ได้ห้ามใจให้ฟุ้งซ่านไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่ต้องคิดกลายเป็นเรื่องที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นเรื่องที่ต้องไปตัดสินคนอื่นเสียเวลาเสียไหมเสียเสียสมองไม่เสียเสียเปล่าๆเลยญาติโยมเสียเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ญาติโยมเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่สภาวะธรรมที่เป็นจริงในปัจจุบันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เราสื่อสารรับรู้ได้ด้วยหวงหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในมือเราไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารถ้าหากว่าเราไม่กำหนดรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเกิดสภาวะของความหลงแน่นอนหลงไปในบัญญัติทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลายสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอัตตาตัวตนเราเขาเรื่องเราเรื่องเขามากมายในโลกนี้มากจนเราจำไม่หวาดไม่ไหวจำได้ไม่หมดสารพัดเรื่องที่มันมีอยู่ในโลกนี้จ
จะให้เรารู้ทุกเรื่องได้ไหมดีไหมแต่เรื่องตัวเองเราไม่รู้เลยนะเรากลับไม่รู้เรียนรู้น้อยมากทีนี้พอเวลาแก่เท่ามาจะเป็นยังไงอัลไซเมอร์กินข้าวแล้วบอกไม่ได้กินนะแต่ก่อนนี้จำแม่นหมดนะอะไรเป็นอะไรเบอร์โทรศัพท์ใครนะเว็บไซต์อะไรจำได้หมดดาราคนไหนนักร้องคนไหนจำได้หมดถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเมื่อสังขารเสื่อมสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราทุกคนจะต้องไปถึงจุดนั้นจะช้าเร็วต่างกันหลวงพ่อย้อนกลับไปชื่นชมคุณยายสองคน81กับ79ยังไม่หลงยังไม่เป็นอัลไซเมอร์ยังไม่เป็นพาร์กินสันยังไม่สั่นเห็นแก่ลวกเส้นก็ยังไม่สั่นลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ยังคล่องแคล่วไม่สั่น70 80 80แล้วแล้วพวกเราล่ะในการข้างหน้านี้จะมีผู้คนที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางสมองนี่มากขึ้นโรคทางระบบประสาทมากขึ้นเพราะว่าพวกเราเหมือนกับโชคดีและโชคร้ายมาเกิดในยุคที่ไอทีมันพัฒนามากมากจนเราไปติดมันนะติดมันอยากรู้อยากเห็นอยากดูอะไรดูได้ทั้งโลกเลยทุกเรื่องเรื่องบันเทิงเรื่องกีฬาเรื่องการเมืองมีทุกเรื่องให้เราดูได้หมดเด็ก2-3ขวบตอนนี้เนี่ยรู้จักวิธีการที่จะค้นหาสิ่งเหล่านี้ก็ยังดีเด็กที่เขาชอบดูแต่การ์ตูนเนี่ยแต่พวกเราเนี่ยไม่ดูการ์ตูนแล้วไม่ดูการ์ตูนก็มีเรื่องที่สนใจกันแล้วแต่ละคนนะเด็ก2-3ขวบรู้วิธีการที่จะค้นหาความรู้ต่างๆพอรู้เรียนรู้ก็เรียนแบบเรียนแบบใครทำอะไรก็พูดตามบ้างทำท่าทางตามบ้างตามซึ่งในทางธรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเรื่องที่จะเป็นอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กทั้งหลายรวมทั้งเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่เรียนรู้ไม่รู้จักตัวเองไอ้สิ่งที่มันจะต้องควบคุมสิ่งที่ต้องบริหารจัดการชีวิตของเราเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราไม่จัดการไม่บริหารควบคุมมันสุดท้ายลงเอยเราจะเป็นอย่างไรความเสื่อมจะเกิดเร็วขึ้นหรือบางทีเราจะเห็นว่าณวันนี้คนเนี่ยสติแตกกันมากขึ้นสังเกตไหมพอสติไม่ดีควบคุมตัวเองไม่ได้ก็กลายเป็นคนบ้าไปแต่บางคนเนี่ยมันครึ่งบ้าครึ่งดีถ้าบ้าแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เป็นไร แต่บ้าแล้วเอาไปรักษาคนอื่นไม่ต้องลำบากเดือดร้อนไม่เป็นอันตรายก็ยังพอทำหนอกแต่บางคนเด็กเอามาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็ยังแปลกใจว่าเออนึกว่าเขาเป็นศัตรูคนหนึ่งเดินมาคนหนึ่งเดินสวนมาเดินเข้าไปชกต่อยเขาสุดท้ายลงเอยว่าไอ้คนต่อยเนี่ยสติไม่ดีญาติโยมก็ต้องเตรียมคิดเอาไว้ด้วยวันหน้าวันหนึ่งเราเดินไปเนี่ยมือเราถือเครื่องมือสื่อสารกดไปกดมาก้มหน้าก้มตาเดินอย่างเดียวไม่ดูซ้ายดูขวาดูบนดูล่างเลยเนี่ยอันตรายมากแต่ถ้าใช้โทรศัพท์ดีๆเนี่ยก็ยิ่งเป็นเป้าหมายเดี๋ยวนี้พวกที่ใจร้ายหาเองไม่ได้ใช้วิธีการฉกชิงวิ่งราว
ปนจี้เอาของคนอื่นขโมยเอาของคนอื่นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเรานั่งอยู่ดีๆเนี่ยบางทีก็มันดึงเราไปนะเราจะสู้ได้ไหมไม่ได้เราจะทำอย่างไรล่ะหลวงพ่อก็แนะนำนะว่าถ้ามีเนี่ยก็ควรใช้ให้เหมาะสมคือถ้าใช้ถึงขนาดก้มหน้าก้มตาไม่ระวังตัวไม่ดูซ้ายดูขวานี่อันตรายใช้เท่าที่จำเป็นญาติโยมเก็บเอาไว้อย่าให้ล่อหูล่อตาอย่าไปล่อใจใครยิ่งถ้าเรามีดีๆคนอื่นก็อยากได้ของเราอิจฉาเราก็กลายเป็นเป้าหมายนั้นเวลาโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆออกมาก็ทำใจนะใช้ของเก่าดีแล้วนะพวกเราในนี้เนี่ยหลวงพ่อว่าก็ใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆกันแทบทั้งหมดมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งชื่อนายอาประตูทองแกขายประตูนะเป็นคณะทำงานของเทศบาลนครรังสิตท่านแกขายประตูเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมา20กว่าปีหลวงพ่อชอบใจแกตรงที่ว่าแกใช้โทรศัพท์คุ้มจริงๆใช้โนเกียเก่าๆแล้วเอายางลัดด้วยนะแสดงว่าแกทำตกบ่อยหลวงพ่อก็มองดูด้วยความดีเนาะใช้คุ้มจริงๆโนเกียทั้งนั้นตอนนี้หลวงพ่อคิดว่าคงไม่มีอะไรขายแล้วแหละนะถ่ายรูปก็ไม่ได้แกก็บอกผมว่าไว้โทรอย่างเดียวโทรอย่างเดียวจริงๆไม่ต้องมาเสียเวลาแล้วหลวงพ่อสังเกตอย่างหนึ่งนะพวกเราเดี๋ยวนี้ก็ชอบถ่ายรูปกันมากขึ้นหลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนนี่ก็คนจะเต็มไปหมดแหละกล้องถ่ายรูปก็มองกันเต็มหน้าเลยเห็นแต่กล้องถ่ายรูปบางคนก็บอกมาขออะไรเซลฟี่กับหลวงพ่อเซลฟี่หน่อยหลวงพ่ออ่ะหาลูกตามสบายลูกตามสะดวกความสุขของลูกก็อ่ะไม่ว่าอนุญาตทำเป็นแบบแต่สงสารพวกเรานะสงสารพอพวกเราไปจะเรียกว่าไงรุ่มหลงนะข้างใครแล้วก็ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากๆเนี่ยพอของใหม่ออกมาก็ของเก่าก็ต้องทิ้งละซื้อของใหม่ละเราดูง่ายๆอย่างประวัติศาสตร์ของ iPhone เนี่ยนะตอนนี้ก็มาไกลแล้วตั้งแต่ยุคแรกๆเราก็จะเห็นว่าออกมาแรกคนก็ตื่นเต้นกันมากจนมาถึงตอนนี้ iPhone 6แล้วใช่ไหม iPhone 6S ละยิ่งหลวงพ่อก็รู้เรื่องพวกนี้เยอะแต่หลวงพ่อไม่ใช้รู้จักหมดก็เป็นเรื่องแปลกนะว่าออกมาเนี่ยหลวงพ่อจะได้ก่อนนะพวกที่เขาขายกันจะมาให้คุณพ่อก่อนให้ฟรีเลยนะคุณพ่อก็ศึกษาเสร็จก็เข้าวางก็เท่านั้นหลวงพ่อไม่ยอมเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดหูตาจมูกลิ้นกายใจอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองที่สำคัญมากในญาติโยมญาติโยมลองนึกดูนะว่าชีวิตเราเกิดมาอยู่ด้วยกันเนี่ยในบ้านเดียวกันในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราควรจะใช้เวลาอย่างไรจะพ่อแม่ลูกนั่งคนละมุมมามี iPad iPhone เต็มบ้านเลยอยู่คนละมุมบ้านเงียบเรียบร้อยเลยอะไรมันขาดหายไปความสัมพันธภาพในบ้านมันจะอ่อนแอลงเรื่อยๆนะไม่พูดไม่คุยกันหนุ่มสาวนั่งกินข้าวด้วยกันคนรักกันนะไม่คุยกันเลยก้มหน้าก้มตาดูไอโฟนที่อยู่ในมือ iPad ที่อยู่ในมือขนาดจะตักข้าวเข้าปากนี่ยังไม่มองจานข้าวเลยญาติโยมหลวงพ่อนั่งมองเด็กนะรุ่นใหม่ทานข้าวด้วยกันก็ยังมุมหนึ่งก็ขำๆนะชีวิตคนเราเนาะ
รักกันแท้แทนที่จะวางอย่างอื่นหมดมาอยู่กับคำว่ารักอยู่กับคำว่ารักญาติโยมความรักเนี่ยมีค่าที่สุดทำยังไงจะทำให้ความรักเรายั่งยืนมั่นคงเจริญงอกงามรักกันให้มากขึ้นไอโฟนนี่มันทำให้เรารักกันมากขึ้นนะเท่าที่เห็นไอโฟนเป็นเหตุให้สามีภรรยาแยกกัน